สวัสดีครับผมวันนี้มาขายอยู่ตลาดเตยห้องแฝกครับหรือว่าตลาดเตยทั้งดวนภูมิพลครับวันนี้ถนนพระราม3ครับวันศุกร์สิมาขายอยู่นี่ครับผมวันนี้ก็เลยสิถ้าเบิ่งบรรยากาศตลาดพระรามไอ้ตลาดห้องแฝกแล้วครับนี่ครับร้านผมครับวันนี้จะตั้งอยู่นี่แล้วครับเบิ่งมาถึงครับพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องว่างบ่ได้ว่างสินค้าเบิดครับนี่ครับเอาต่อมาก็มีครับผมนี่แหละครับการทำมาหากินครับกำลังเริ่มทยอยตั้งร้านครับประมาณคุณละ5 โมง6 โมงคนจังสิย่างครับท่านฝนหมดตกก่อนครับนี่ครับนี่ร้านขายขนมกับเพิ่งมาครับกำลังสิเป็ดมาสดๆใหม่ๆครับกำลังสิเอาร้านมาตั้งครับนี่ครับเริ่มสิมาตั้งแล้วครับนี่ก็เป็นร้านขายพวกนี้กิฟช็อปนะครับตอนนี้ไปรับลูกอยู่ครับไปรับหลานครับก็เลยบ่ทันได้สั่งนี่ก็ว่างถาดไว้แล้วครับเตรียมสิลงมีไก่ขายพวกไอ้หมูหมักครับเอาไปเฮ็ดซุกี้เฮ็ดอันนี้หมูกระทะนะครับผมฝากไปหั่นกับเป็นร้านอันแกงเฮ็ดครับร้านขายพวกข้าวแกงข้างในน่ะเป็นตลาดครับนี่เป็นร้านย่ำร้านย่ำมีครับตลาดนี่ก็จะอยู่ใต้ทั้งดวนนี่แหละครับผมกามีข่าวออกมาคือกันครับว่าเขาสิบ่ให้ขายแล้วครับด้านนอกครับก็คือเกี่ยวนาอาจจะอยู่ข้างในตลาดนะครับผมครับร้านนี้ก็เป็นร้านขนมโบราณขนมเบื้องเอ้ยขนมไอ้ถังแตกครับขนมถังเงินถังทองขนมยังเลยแพนเค้กขนมแพนเค้กนี่จะเป็นร้านขายปลาทูครับปลาทูโอ้คนสวยขอหน่อย20โอ้ให้จริงด้วยวันนี้20เหรอ20ครับขอกี่ล่ะ20ครับน้ำลายยืดหน่อยมาๆๆมาไปปลาหอมๆแบบนี้ปลาหอมๆหวานแหละค่ะๆเวลาเค้าไม่ขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะแม่
นี่ก็ขายพวกข้าวแกงครับก็เป็นพวกมีเดี๋ยวเอายากอกปากเลยเนี่ยมาเร็วๆกินก็ไม่หมดนะคุณประนมเริ่มมาแล้วครับเริ่มลงแล้วขาดไม่ขาดอ่ะถ้าย่อยมากคนก็เดิมย่างแล้วครับผมตอนนี้ก็ประมาณ4 โมงน้อยๆแล้วครับผมมาถ่ายทอดวิถีชีวิตพ่อค้าแม่ขายเบิ่งครับส่วนมากก็คนอีสานบ้านเฮาแล้วครับผมมาหาอยู่หากินสมัยก่อนเป็นคนจีนเนาะเป็นหาขายตามตลาดทุกวันนี้คนอีสานเฮาครับผมแม่แต่ร้านทรงอยู่น้ำสำเพ็งอยู่นี่ก็เป็นคนอีสานนี่ครับทรงพวกของนี่ว่าทรงพวกของมาขายนี่ก็ได้นี่ก็เพิ่งมาครับกำลังติดไฟกอไฟอันนี้ขายไข่เข่าครับไข่เข่าคุณบางเจ้ากับเขาตะเริ่มมาครับผมบอกวิธีที่ที่ตั้งใส่อะไรบ้างหมูซื้อตะกอยเบิ่งครับของกับบ่หลายปานใดดอกฝนตกดูครับก็เลยว่าใครได้ลงของหลายก็ขายของเก่าไปก่อนครับเก็บเพิ่มแน่เล็กๆน้อยๆครับว่าช่วงนี้หนาวฝนครับตกสู่มือครับช่วงเย็นๆเลยบ่อันอยากลงของหลายลงพอได้ขายครับวันนี้ก็ยังบ้อนหูได้ครับว่าจิปอดไทยบอกับถ้าเพิ่งได้ขายได้บอหลายบาทครับกับเป็นส่งหมื่นๆมาอยู่ครับผมนี่เป็นแบบเตรียมผ่าเตรียมได้ไว้ครับผมนี่แหละครับหน้าฝนก็สีลำบากในจักน้อยครับผมด้วยหน้าฝนไปแล้วก็สีไข้ขึ้นครับช่วงหน้าฝนก็ต้องเตรียมไถสีมะขามมาขายก็ห้ามใจเด้อครับผมมาหน้าฝนเพราะว่าฝนก็ติดมากสิตกย่ำเขาสิขายของครับช่วงเย็นๆนะครับผมอันนี้กะมาถ่ายทอดการทำมาหากินการค้าขายให้เอฟซีให้พี่น้องเบิ้งหรือผู้ใดสิอยากมาทักเสือกขายเห็ดของขายกะมาเบิ้งได้ครับผมยี่สิบบาทครับปรับได้รูดได้จะขายได้เรื่อยๆครับเพราะเห็ดเองขายเองครับเพราะอยู่ใดครับผมเห็ดเองแน่รับมาน้ำแน่ผสมผสานกันไปครับผม
ณครับขนมก็ขายดีครับขนมเพิ่นก็เฮ็ดเองครับเฮ็ดใหม่ๆสดๆเริ่มขายได้แล้วครับเพราะว่าแถวนี้มันจิตใกล้ใกล้แคมป์คนงานครับตลาดนี้มันจะอยู่แคมป์คนงานนะครับใส่หมวกเหลืองๆมาแคมป์คนงานเพิ่นช่วง 5-6 โมงเพิ่นลงมาย่างครับแต่ฝนบ่ตกก่อนนี่ตลาดขายดีครับนี่ครับทางนี้ก็เป็นตึกแถวเป็นห้องเช่าหลายครับเมื่อแรงมันก็มาย่างนี่ครับแคมป์คนงานครับเดี๋ยวนี้ตลาดนัดน้ำบานเฮาก็หลายครับผมท่านผู้ใดมีฝีมือก็เฮ็ดขายได้ครับผมบ่ว่าสิเป็นเสือกถักงานถักหรือว่ากับเข่ากับหยังก็สนองเฮ็ดเองขายเองก็พออยู่ได้ครับผมครับมื้อนี้ก็มาถ่ายทอดชีวิตการค้าขายให้เบิ่งเด้อครับผมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆผู้คิดอยากออกมาหารายได้เสริมครับผมสอนถักเสือกน้ำแล้วก็สอนให้กระบอกไม่น้อยสอนนะครับแบบว่าแค่ประสบการณ์ให้เพื่อนๆเดี๋ยวอยากออกมาค้ามาขายครับนี่ครับนี่ก็แค่นี้เด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งทุกคนนะครับผม